นับสนุนโดยยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้วันพฤหัสบดีใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสบดีใช่ไหมนะผมก็ทำงานลืมวันลืมคืนนะครับเพราะว่ามันมีงานต่อเนื่องเหมือนกันทุกวันนะบางทียกเว้นวันจันทร์นะรู้สึกว่ามันพัก2วันนะแต่ผมต้องบอกกับท่านอย่างนี้ที่ทวนเรื่องวันพฤหัสเนี่ยเพราะพรุ่งนี้วันศุกร์ผมไม่อยู่นะครับแต่ว่าท่านอย่าหมุนไปชมช่องอื่นเขามีอะไรให้ดูตอนช่วง 17:30 นาทีแทนช่วงที่ผมไม่อยู่1วันเนี่ยก็ขอให้ติดตามต่อไปนะส่วนวันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่ผมจะคุยให้ท่านฟังเนี่ยท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากไหนมาก่อนอันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานผู้ผลิตรายการ Money Go Round ทีมที่เขาไปสำรวจข้อมูลเนี่ยเขาก็ไปช่วยเก็บข้อมูลมาให้วันนี้เราจะลองไปดูฐานะทางด้านการเงินการคลังของรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแกเข้ามาจะ3ปีแล้วแน่ๆแกก็ต้องอยู่ครบ4ปีเพราะผมยังถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันต้องบวกเข้าไปเป็นปีประกาศตู้มอย่างเงี้ยนับหนึ่งเนี่ยประมาณปีงั้นผมเล็งเอาว่า at least อย่างน้อยคุณประยุทธ์จะต้องอยู่ในตำแหน่งประมาณ4ปีอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่4ปีแน่นอนเราจะไปดูฐานะทางด้านการคลังของรัฐบาลคุณประยุทธ์แล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยรับรองว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงส่วนช่วงแรกของรายการเนี่ยถือว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นออเดิร์ฟนะก็เป็นข่าวทั้งข้อมูลบ้างทั้งความเห็นบ้างมันในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการไปไม่ต้องเกรงใจ Facebook Live นะเมื่อวานต้องขออภัยนะครับเสียงไม่มีเสียงไม่ออกไม่ใช่เสียงผมนะเสียงที่ออกทาง Facebook Live มันไม่ออกแต่ถ้าทางทีวีเนี่ยออกเป็นปกติวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเราก็ใช้วิธีว่าอ้าวเขาชอบกันใช่ไหมสมัยใหม่นี่นะเอาต้องไปออนไลน์ต้องไปโซเชียลมีเดียไอ้พวกนี้มันก็เราไปลงฟรีใช่ไหมเราก็ดึงมันกลับมาลงให้เราย้อนสอนมันใช่ไหมไม่งั้นมันก็ใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ไม่ต้องลงทุนเราก็ดึงของมันกลับมาแล้วก็เขาใช้วิธีก็อ้าวใครดู Facebook Live อยู่เนี่ยสามารถจะแสดงความเห็นเป็นของแถมเราก็เอามาใช้ด้วยนั้นท่าน Facebook Live มาเดี๋ยวผมนั่งอ่านแล้วมีอะไรน่าสนใจถ้าเป็นคำถามผมตอบได้ผมตอบเลยถ้าเป็นความเห็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งบางงานผมอยากจะไม่มีความเห็นด้วยกับท่านแต่สำหรับเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเป็นช่วงแรกคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปงานสัมมนาประเทศเขมรลาวเวียดนามพม่าไทยเป็นงานอะไรเป็นงานพลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชียจุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกก็พูดง่ายๆขนาดนี้มันมีประเทศกลุ่ม CLMV เราก็บวก T เข้าไปเพราะเรามีเครือข่ายล้อมรอบแบบนี้ท่านรองสมคิดท่านบอกอย่างนี้บอกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในสายตาของท่านเนี่ยคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวนะแม้ว่าเดือนการส่งออกเมื่อวานจะเล่าให้ฟังว่าส่งออกลดลง 2.8% แต่ท่านก็บอกโอ้ยที่ลดลง 2.8% ถ้าเอารายการอื่นที่ไม่ใช่หักออกไปเนี่ยก็ยังโตได้แต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีการส่งออกดีขึ้นในทุกรายการแล้วเมื่อมันมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าต่อไปมันจะรีเอ็กซ์พอร์ตส่งออกไปแต่ข้อกังวลของท่านก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเขมรเวียดนามลาวพม่าเนี่ยมันพึ่งพาทางด้านการส่งออกมากเกินไปตรงนี้ต้องดูเพราะว่าการพึ่งส่งออกมากเกินไปในอดีตแล้วเติบโตได้ปัจจุบันการส่งออกอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตลาดโลกไม่เอื้อ ต้องจัดระบบใหม่แล้วในเวลาเดียวกันมันมีปัญหาซ้อนลงไม่ใช่ปัญหามันมีประเด็นซ้อนลงมาว่าเศรษฐกิจไทยแข็งทุนสำรองเยอะความมั่นใจต่อเศรษฐกิจไทยสูงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเงินมันก็ไหลเข้ามาพักในเมืองไทยกินส่วนต่างดอกเบี้ยเอาเงินไหลเข้ามามากๆค่าเงินแข็งอย่างตอนนี้เหลือเท่าไหร่34.60 บาทจากเมื่อก่อนที่ประมาณ35.30-40 บาทเนี่ยพอเงินแข็งกระทบส่งออกอีกท่านก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยต้องดูแล้วว่ามันจะการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงคือทั้งฝั่งสหรัฐเอ่ยยุโรปเอ่ยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวนำเศรษฐกิจโลกแล้วเป็นเอเชียนั้นต้องผนึกกำลังต้องอะไรกันกับทางจีนทางอาเซียนทางอะไรเนี่ยต้องพยายามค้าขายกันให้เยอะนี่เป็นข้อสังเกตของท่านแต่จะทำได้ไม่ได้เนี่ยท่านบอกว่าการจะมีนโยบายที่ดีต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจคุณก็เห็นท่านหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็ชักขึ้นมาหลายอันนะม.44เนี่ยนะอะไรที่มันติดขัดทะลุทะลวงทิ่มเข้าไปเลยด้วยม.44นะตอนนี้ใครนั่งรถไม่รัดเข็มขัดก็ทะลุหลังเหมือนกันนะม.44นะโดนใบสั่งไม่ไปเสียเงินม.44ไม่ต่อทะเบียนได้นะส่วนเรื่องที่เป็นภาคผลิตอันนี้น่าสนใจปีนี้มันก้ำกึ่งมากในแง่ของภาคเกษตรผมจะบอกท่านว่าอย่างนี้ว่าภาคเกษตรเนี่ยการดูตัวเลขอันนึงซึ่งผมชอบนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีการแถลงตัวเลขดัชนีเป็นภาพรวมสินค้าเป็นดัชนีผลผลิตดัชนีราคาเนี่ยดูสอดคล้องกันในแง่ของราคานะตัวเลขณเดือนกุมภาเนี่ยระดับดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.72% อะไรดีขึ้นล่ะนะครับยางพาราดีขึ้นนะน้ำมันปาล์มน้ำมันก็แพงขึ้นกุ้งขาวเนี่ยอะไรพวกนี้มันมีส่วนทำให้ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นแต่ในแง่เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วอาจจะลดลงอะไรก็สุดแท้แต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วดีขึ้นแต่เทียบกับมกราอาจจะลดลงในเวลาเดียวกันเนี่ยดัชนีผลผลิตเราดูราคาแล้วเราก็ดูผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นผลิตได้มากขึ้นราคาดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นดัชนีรายได้ของภาคเกษตรก็ต้องดีขึ้นใช่ไหมผลิตเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นคูณกันราคาบวกกับผลผลิตก็คือมูลค่าที่เป็นเงินนี่ขึ้นเยอะนะแต่มันขึ้นไปอยู่ที่ไหนล่ะแล้วทำไมแรงซื้อในต่างจังหวัดในชนบทมันถึงได้เหือดก็ต้องไปดูว่ากลุ่มใหญ่ครับพี่กลุ่มข้าวเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วใช่ไหมสต๊อกบวมถึง8 ล้านตันยังระบายไม่ออกราคาข้าวปีนี้มันไม่ขยับแล้วคนทำนาโอ้โหอย่าพูดว่าเป็นแสนพูดว่ากี่ล้านดีกว่านะทั้งชาวนาที่โทรศัพท์เฮ้ยมาไถหน่อยชาวนาที่โทรศัพท์เฮ้ยมาเกี่ยวหน่อยคือเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าผู้จัดการนาครับเขาไม่เรียกชาวนากันแล้วโทรศัพท์ตลอดนะยุ่งตลอดเลยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แต่ต้นทุนมันสูงนะถ้าราคาข้าวมันไม่ได้ราคาเนี่ยกำไรมันเหลือนิดเดียวอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันเป็นการทบทวนตัวเลขเมื่อวานผมบอกแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะขยายตัวเท่านั้นเท่านี้พอตัวเลขเดือนกุมภาออกมาติดลบปั๊บเนี่ยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาบอกว่าในแง่ของการประเมินการส่งออกในปี 2560 เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลอะไรหลายอย่างที่ไปเมืองจีนไปอะไรต่ออะไรพวกนี้บรรทัดสุดท้ายเขาบอกอย่างนี้ถ้ายังรักษาโมเมนตัมการส่งออกได้ปีนี้มูลค่าการส่งออกของไทยมีแนวโน้มที่ขยายตัวกว่าที่ประมาณการไว้เบื้องต้นเนี่ยประมาณร้อยละ 0.8คือที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยพวกสำนักวิจัยหรือศูนย์วิจัยของภาคเอกชนเนี่ยเขามองส่งออกปีนี้ไม่เพิ่มนะตอนนี้เขาปรับเป็นตัวเลขเป็นบวกขึ้นมาแต่ราชการเนี่ยมีตัวเลข 2.5 บ้าง 3.5 บ้าง 4% บ้าง 5% บ้างอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนั้น10 เดือนที่เหลือเนี่ยเราต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยมันก็แปลกนะเศรษฐกิจปีที่แล้วนะผมจะบอกท่านปีที่แล้วเนี่ยเอายอดขายของบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มารวมกันเนี่ยยอดขายลดลงแต่กำไรเพิ่มขึ้นยอดขายลดลงแต่กำไรเพิ่มขึ้นนี่หมายความว่าไงหมายความว่าบริษัทขนาดใหญ่มันต้องไปกินของบริษัทขนาดเล็ก ถูกไหมก็ในเมื่อยอดขายมันลดลงอ่ะแล้วมันกำไรมาจากไหนมันก็ต้องไปสควีซไปบีบล่าสุดนี่นะทางบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ฐานะของจริงคือนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก็คือสมาคมโบรกเกอร์เนี่ยคุณพัทรีราดิลกลุ่งธีรภพเนี่ยท่านบอกว่าปีนี้อาจจะมีการปรับประมาณการว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPS ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะดีกว่าที่คาดไว้ว่าปีนี้จะโต 5% เหตุผลก็คือรัฐจะมีการลงทุนมากขึ้นจะมีเม็ดเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ในระยะสั้นๆเดือน2เดือนนี้นะดัชนีมันไม่ไปไหนท่านก็ยอมรับแต่ก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยยังเป็นขาขึ้นยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแต่ว่าราคาหุ้นมันไม่ขึ้นตอนนี้มันเกิดอาการกึกอยู่ก็ต้องดูต่อไปว่าสัญญาณมันจะฟื้นตัวไม่ฟื้นตัวยังไงสุดท้ายผมบอกแล้วว่าเรื่องจีนนี่สำคัญจีนเนี่ยมีอาวุธลับเยอะอาวุธลับอันหนึ่งของจีนก็คือการตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย AIIB คล้ายๆกับ World Bank แหละนะก็มีสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆนี่ล่าสุดนี่รับเข้ามาอีก13ประเทศยุโรปก็เป็นนะเราก็เป็นด้วยล่าสุดนี่รับไป13ประเทศเท่ากับมีทั้งหมด70ประเทศจีนเขาถือหุ้นใหญ่อยู่เขาก็จะมีส่วนในการไปสนับสนุนการก่อสร้างลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราก็อาจจะใช้ประโยชน์จากการกู้เงินจาก AIIB ด้วยที่เข้ามาล่าสุด13ประเทศเนี่ยมาจากหลายๆที่เลยเนี่ยอัฟกานิสถานอาร์เมเนียฟิจิฮ่องกงติมอร์เลสเต้เบลเยียมแคนาดาเอธิโอเปียฮังการีไอร์แลนด์เปรูซูดานเวเนซุเอลามาจากทุกทวีปเลยการที่จีนสามารถดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาได้แม้แต่เยอรมันก็เป็นสมาชิกนะแต่อเมริกาไม่เอาอยู่แล้วอเมริกามันไม่เอานะไปอยู่อะไรใกล้ๆกับจีนแบบนั้นอเมริกาไม่เอาจีนเขาก็ขยายบทบาทนี้เพราะฉะนั้นโลกในระยะต่อไปนะผมเห็นสอดคล้องกับท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดนะว่าอเมริกาสำคัญยุโรปสำคัญแต่เอเชียและอาเซียนในภูมิภาคนี้สำคัญกว่าเราจะต้องเจริญความสัมพันธ์ในทางการค้าในทางเศรษฐกิจในการลงทุนอย่างมุ่งมั่นต่อไปอันนี้คือภาคต่างประเทศแต่แน่นอนแล้วครับว่าเวลาเราดูเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ไม่ใช่ดูเฉพาะต่างประเทศไม่ใช่ดูเฉพาะส่งออกลงทุนอะไรพวกนั้นเราต้องดูอันหนึ่งซึ่งสะท้อนความเป็นไปที่ดีของเศรษฐกิจก็คือตัวภาครัฐวันนี้ผมจะลองขยับให้ท่านดูว่าในเชิงการเงินการคลังของรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นประมาณไหนดีชั่วดำขาวติดตามกันในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ายูโรช็อกโกพายไข่นุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเดี๋ยวขอวางถ้วยกาแฟก่อนจะพูดถึงรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่ต้องใช้สติขั้นสูงสุดไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหา ด้วยความรักและเคารพรัฐบาลนี้เป็นอย่างยิ่งผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้เวลาเราดูเรื่องการเงินการคลังภาครัฐเราจะดูใน4มิติมิติที่1คือดูงบประมาณรายจ่ายว่าคุณจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายเท่าไหร่อันที่2เราดูอะไรเราดูหนี้สาธารณะว่าเพิ่มขึ้นลดลงเป็นอย่างไรอันที่3เราดูอะไรเราดูเรื่องภาษีว่าคุณเก็บภาษียังไงเศรษฐกิจดีภาษีต้องเก็บได้มากขึ้นจำไว้เพราะมันเป็นตัวต่อเนื่องกัน คนยิ่งกินใช้ก็เสียภาษีบริโภคก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีภาษีต้องเก็บได้น้อยลงแต่เนื่องจากว่ารายได้ของรัฐบาลมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการจัดการรัฐวิสาหกิจใช่ไหมอันนี้คือ4มิติที่เราต้องดูแต่วันนี้ผมจะฉายหนังตัวอย่างอะไม่ครบ4มิติละเอาแค่มิติเดียวผมจะพาท่านไปดูด้วยว่าตั้งแต่คุณประยุทธ์เข้ามาทูบีแฟร์นะผมใช้งบประมาณรายจ่ายปี58พอแกเข้ามาปี57เนี่ยมันกลางปีงบประมาณแล้วเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเข้ามา7เดือนแล้วเหลืออีก5เดือนเพราะฉะนั้นยกประโยชน์ให้เอาสไตล์กันที่งบประมาณรายจ่ายปี58แกต้องรู้เรื่องแน่ต้องมานับหนึ่งใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี57อะไปถึง30กันยาปี58ผมไปนั่งดูว่าเอางบประมาณรายจ่ายคุณเข้ามาเนี่ยแต่ละปีเป็นยังไงเอาฉายภาพไปดูหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายมันเป็นตัวๆไปเลยปี58คุณเข้ามาตั้งงบประมาณรายจ่าย 2.575 ล้านบาทแถวบนน่ะปี59 2.7 ล้านปี60 2.7 ล้านปี61ปีหน้าอีก 2.9 ล้านสิริรวมอ่ะคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะใช้เงินทั้งหมดก่อนคุณไปเนี่ย11ล้านบาทนะ11ล้านบาทและยังมีของแถมอีกนี่หลังๆตังมันใช้เงินมันคล้ายๆกับว่ามันไม่พอมันต้องมีการทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีตอนมาปีแรกเหนียมไม่กล้าทำปีที่แล้วทำปีนี้ทำอีกนี่สิริรวมอีก 246,000 ล้านบาทสรุปก็คือว่า58ถึง61ใช้เงินทั้งหมดนะ 11.17 ล้านบาทพอจะประคุณผนุนหนังแล้วยังไงมันได้มรรคได้ผลได้นิพพานอะไรบ้างอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วที่แกมาใช้เงิน11ล้านบาทเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามีเงินทั้ง11ล้านบาทเก็บภาษีมาได้ไม่ใช่ทำงบประมาณขาดดุลทุกปีปี58เข้ามาเหนียมหน่อย 250,000 ปี59ขึ้นมาเป็น 390,000 ปี60นี่ปีนี้ 550,000 ปีหน้าลดไปหน่อย 450,000 แต่ก็ทำงบประมาณขาดดุล 1.64 ล้านบาทถูกไหมแต่ในเวลาเดียวกันงบมารายจ่ายมันมีการบังคับว่าเฮ้ยถ้าเกิดหนี้ชำระเงินต้นถึงคุณต้องชำระนะนี่ก็ชำระไปด้วยก็เท่ากับว่ากู้ใหม่1.6 ล้านใช้หนี้เก่าประมาณ3เอาง่ายๆตัวเลขกลมๆ300,000 ล้านก็เท่ากับกู้สุทธิกู้เพิ่ม1.3 ล้านบาทนี่เอาโปรไฟล์ให้ดูก่อนนะไม่ค่อยมีใครคุยเรื่องแบบนี้หรอกนะเพราะว่ามันแสแยงนะคุยแล้วมันเสียวแต่จะเสียวมากกว่านี้ในช่วงหน้านะนี่ผมจะพาลงไปดูเลยที่วิจารณ์กันเงินคงคลังอะไรเนี่ยละจับตัวเลขมาให้ดูเลยรายละเอียดเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าวันนี้ไม่ต้องตอบคำถามแล้วเอาผมคนเดียวก็จบข่าวแล้วพักสักครู่สนับสนุนโดยเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจาก3แม่ครัวเข้าช่วงสุดท้ายของ Money Go Round ไปต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีตัวเลขพิสดารที่เราต้องดูอีก2ตัวแรกคือที่พูดกันมาก เมื่อสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาคือตัวเลขเงินคงคลังก็ต้องยอมรับว่าตอนรัฐบาลเข้ามาเงินคงคลังมันเยอะแต่รับจ่ายมันไม่เหมาะสมสอดคล้องไงนะใช้ได้มีปัญหาแต่มันลดวูบมาเลยคุณดูจาก 420,000 440,000 เหลือ 83,000 เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนสิ้นปีนะ 75,000 นะนี่ก็ยังขยับขึ้นมาแต่ที่ผมชอบใจคือว่าในแง่เอาเงินมาทำรายจ่าย11ล้านบาทเนี่ย 2.2 ล้านบาทเป็นงบลงทุนครับนั่นแหละแต่ละปี 450,000 ล้านเนี่ยไอ้ตัวนี้คือตัวจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราก็ต้องแลกกับการที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจาก 5.7 ล้าน มาเป็น 6.06 ล้านบาทขณะนี้แม้ว่าอัตราส่วนเมื่อเทียบกับ GDP ยังอยู่ในโซนโอเคก็ตามทีแต่นั่นไม่ใช่แค่นี้ผลพวงทั้งหมดเมื่อเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไงก็ต้องบอกว่าใส่เงินเข้าไปต้องขนาดนั้นนะโตกระตึงหนึ่ง 2.8 3.2 อย่างเงี้ยใช่ไหมเงินเฟ้อก็ยังช่วยนะเนี่ยของไม่แพงอ่ะสรุปรวมความแล้วเป็นยังไงดูทั้งหมดแล้วเนี่ยไปคิดเอาเองดิมาถามผมทำไมผมให้ตัวเลขข้อมูลไปหมดแล้วคุณไปคิดเอาเองต่อใช่ไหมว่าแบบนี้เป็นยังไงนะไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาบอกผมว่าโอเคไม่โอเคคุณฟังแล้วคุณไปคิดต่อตลาดหุ้นเป็นไงบวกสิครับแต่บวกแบบนี้นักลงทุนรำคาญมากคุณนะซื้อขาย 38,000 ล้านเนี่ยนั่งรอกันอยู่ว่าคุณจะมาเขย่ามากระตุกกันเมื่อไหร่1,568.72 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น2จุดโอ้โหจิ๊บจ้อยมากงั้นไม่ต้องไปดูว่าใครซื้อใครขายไม่มีอะไรสลักสำคัญหรอกกลุ่มไหนซื้อกลุ่มไหนขายให้ดูปอแปะเห็นไหมซื้อสุทธิขายสุทธินิดหน่อยราคาหุ้น5อันดับแรกไม่ต้องสะท้อนอะไรเลยตลาดหุ้นแบบนี้เล่นหุ้นผิดตัวเปลี่ยนตัวเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะตัวไหนเล่นเก็งกำไรก็ว่ากันไปนะก็อันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงที่ท่านต้องจัดการกับชีวิตเองผมไม่แนะนำอะไรทั้งนั้นเรื่องตลาดหุ้นตาดีได้ตาร้ายเสียเอาละครับวันนี้Money Go Roundส่งท้ายสัปดาห์นี้เพราะพรุ่งนี้ผมไม่อยู่ด้วยความมันแบบสยดสยองวันจันทร์กลับมาเจอกัน 17:30 น.วันนี้ผมวีระธีรพัฒน์Money Go Roundทีมงานนาว 26ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ